เมืองปาวาได้เห็นคันนาของชาวมคธเนี่ยยอดเขาเมืองปาวาหรือเมืองอะไรเมืองมคธนะเห็นคันนาของชาวมคธมันมีเป็นร่องเป็นช่องแล้วก็มีคูน้ำยาวๆสำหรับเป็นคลองส่งน้ำพระอานนท์ก็เลยทรงก็เลยได้เขียนแบบออกแบบให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นประโยชน์ถามว่าไอ้คันนี้เรียกว่าอะไรคันนี้เรียกว่าขันพยาค่ะไอ้คันนี้ล่ะเรียกว่ากระทงพระเจ้าค่ะพยาค่ะแล้วคันนั้นล่ะเรียกว่าปริมณฑลพระเจ้าค่ะก็ทรงอนุญาตให้มีครบทั้งขันทั้งกระทงทั้งปริมณฑลพร้อมเสร็จแล้วถามว่าทรงอนุญาตอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าทั้งขันก็ตามปริมณฑลและกระทงก็ตามมันคือผ้าที่หามาได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเอามาต่อกันจนกลายเป็นผืนของผ้าไตรและจีวรนางวิสาขาท่านไม่ได้ทำอย่างนี้พอขออนุญาตกษัตริย์จีวรท่านก็ใช้วิธีเกณฑ์ไพ่พลมาขอเรียกว่าจุลกฐินคือการขอผ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อยากทดลองศรัทธาก็ทรงมีอนุบัญญัติว่าผ้าที่ทอด้วยมือต้องเสร็จภายใน1ราตรีโอ้โหนางวิสาขาก็ระดมไพ่พลผู้คนที่รู้ข่าวเข้าก็เอาฝ้ายเอากระสวยเอาเครื่องทอมางานมันรีบเร่งไม่รู้จะเอากี่เอาเครื่องทอที่ไหนมาเยอะแยะเดี๋ยวจะคือเขาทอเป็นชิ้นๆไม่ได้ทอเป็นผืนขันนี้ครองนี้กระทงนี้มณฑลนี้ก็ไปทอกันมาเอาคุณเอาขันไปฉันเอาครองมาคุณเอามณฑลไปอะไรก็ทอกันมาแล้วก็มาเย็บต่อไปภายใน1ราตรีก็ได้ผ้าจีวรครบสำเร็จประโยชน์ได้1 ผืนนั้นได้ประโยชน์อย่างไรพระทั้งอาวาสได้ใช้หมดคำว่าได้ใช้หมดคือมีอานิสงส์ยืดเอาไปอีก4เดือนตลอดเหมันฤดูใครที่ได้อานิสงส์บวรณาคือพรรษาแล้วได้อานิสงส์รับกฐินแล้วก็ไม่สามารถจะมีผ้าครบได้เพราะผ้าเขาถวายแค่ผืนเดียวอย่างนั้นก็ไปหาผ้าได้ยันสิ้นอะไรสิ้นฤดูหนาวเหมันฤดูคือสิ้นฤดูหนาวก็พระก็ออกสัญจรกันไปตามคำนิคมชนบทต่างๆไปมองดูว่าใครตายบ้างใครจะรอดไม่รอดบ้างถ้าตรงไหนใครจะมาหน้าใกล้ตายก็ปากกดมันตรงนั้นแหละรอเวลาเผื่อมันจะได้พักเหนือประมาณนั้นแหละเพราะมันหายากจริงๆผ้านั้นมันหายากจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสบายสบายเหมือนในยุคสมัยนี้ทีนี้หลังจากวันนี้นอกจากเป็นวันเริ่มต้นการจีวรแล้วก็ยังเป็นวันเริ่มต้นของการตั้งปณิธานเหตุผลก็เพราะวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกเนื่องจากขึ้นไปโปรดพุทธมารดาจำพรรษาอยู่ในชั้นดาวดึงตลอด3เดือนทรงแสดงพระพิธรรม7คัมภีร์ถวายพุทธมารดาจนมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอนาคามีเมื่อออกพรรษาแล้วพระโมคคัลลานะก็ได้รับฉันทานุมัติจากหมู่คณะสงฆ์และก็บริษัททั้ง4คือภิกษุณีบาสกและอุบาสิกาขอร้องให้ขอขึ้นไปบนสวรรค์อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จลงมาโปรดมนุษย์โลกเสียทีเพราะหายหน้าหายไปนานแล้ว3เดือนชาวบ้านคิดถึงพระโอวาเวพระโมคคัลลานะก็ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงบอกกับพระโมคคัลลานะว่าวันแรม1ค่ำเดือน11เราจะเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกณประตูเมืองสังกัดนครพระโมคคัลลานะลงมาก็หลังจากลงมาจากดาวดึงส์ก็ประกาศให้สังฆมณฑลรับรู้ให้ทานกำนันพุทธบริษัทผู้ศรัทธารับรู้ผู้คนก็มา
รวมพร้อมกันที่เมืองสังกัดแต่ละครพระราชาในทิศทั้งสี่ก็พาไพ่พลมาเพื่อจะขอเฝ้าทูลถวายพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าและอาหารมื้อแรกในมนุสโลกเขาเชื่อกันว่าเป็นอาหารมื้อแรกของพระพุทธเจ้าในมนุสโลกหลังจากประจำพรรษา3เดือนผู้คนก็พากันเอาขนมนมเนยอาหารคาวหวานมาเพื่อเตรียมจะถวายทานใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้าและหมู่สงฆ์ทั้งปวงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงถึงเวลาที่จะเสด็จก็ทรงให้สัญญากับพระองค์อิฐองค์พระแต่องค์พระอินทร์องค์อินทร์ก็ทรงให้ท้าวมาตุลีไปประกาศให้เทพยดาทุกชั้นฟ้าพรหมทุกชั้นพรหมได้รับรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จลงจากดาวดึงส์สเทวโลกแล้วทั้งพรหมมารและเทวดาก็มาประชุมแห่หอมห้อมร้องร้องกันนะเขาพระสุเมนพระองค์ทรงกำหนดทิศที่จะลงว่าจะต้องไปลงตรงประตูเมืองสังกัดนครองค์อินทร์ก็ทรงบันดาลบันไดทั้ง3เรียกว่าบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองเพื่อทูลถวายให้ทรงเลือกว่าจะเสด็จลงบันไดไหนเออหัวบันไดอยู่ที่ยอดเขาพระสุเมรุดินกระไดอ่ะก็อยู่ที่เมืองสังกัดนครพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเลือกเสด็จลงบันไดแก้วไฟทูลที่เหลือนั้นก็เป็นของเทวดาและพรหมขณะที่ทรงยืนอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุประทับยืนก็ทรงแสดงอิทธิปฏิหารวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนทรงแสดงพุทธานุภาพเป็นฉับพลันรังสีและเปิดโลกทั้ง3ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตามนุษย์สามารถเห็นเทวดาสามารถเห็นสัตว์นรกสามารถเห็นมนุษย์และเทวดาเป็นวันแรกเป็นครั้งแรกในอดีตการครั้งพุทธเจ้าองค์อื่นๆมีอย่างนี้หรือไม่ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติและก็เปิดโลกในประตูเมืองสังกัดนครเหมือนกันเรียกว่าเป็นพุทธธรรมเนียมเนี่ยเป็นพุทธธรรมเนียมวันออกพรรษาเมื่อหลังจากเสด็จโปรดพุทธมารดาแล้วจะต้องมาเปิดโลกทั้ง3ให้ได้รับรู้และร่วมอนุโมทนาวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นประตูเมืองสังกัดนครเทวดาได้เห็นมนุษย์เทวดาได้ฟังเสียงมนุษย์ก็ได้เห็นเทวดาได้กลิ่นไอของเทวดาสัมผัสถึงกลิ่นทิพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าใช้สัมผัสรังสีของพระองค์ปิดกั้นกลิ่นอันเน่าเหม็นของสัตว์นรกและก็มนุษย์ไม่ให้เทวดาสะอิดสะเอียนไม่ให้เทวดารู้สึกคลื่นไส้จริงๆแล้วเทวดาไม่กล้าเข้าใกล้มนุษย์หรอกนะไอ้ที่บอกทรงเจ้าสมใหญ่ทรงผีทั้งนั้นนะเจ้าไหนก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกเพราะมีแต่ขี้แต่หัวจดปลายตีนนะจ๊ะพระองค์ก็ทรงบันดาลให้กลิ่นมนุษย์เนี่ยอันตรธานหายไปด้วยลมแหมลมที่พัดอื่นๆอยู่ตลอดเวลาอากาศดีมากเพราะว่าเรามหาชนที่มาประชุมนั่นแหละใช้หันนกยูงหนึ่งกำมือจุดไปในหม้อของน้ำมันสลัดไปกลางอากาศละอองแห่งน้ำมันต่อน้ำมันนั้นก็ไม่กระทบลงภาคพื้นปฐพีโดยมีเหตุผลว่าความหนาแน่นของผู้คนเนี่ยจำนวนมากแต่หาได้มีผงธุลีและละอองปลิวไปในอากาศไม่เพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีลมมาพัดเอื่อยๆและกลิ่นกายเทวดาที่หอมรันจวนก็เป่าไปตามลมนั้นจนทำให้กรบกลิ่นเหม็นเน่าของสัตว์นรกและมนุษย์ไปในทันทีไม่ต้องยกจักรแลลงขนาดนั้นก็ได้เผยทำผู้พูดทำให้เห็นภาพไม่ต้องเป็นขั้นตอนรู้
ุกี่ตู่ขนาดทั้งเลยขนาดยกได้ทั้งแม่จงเป็นไรเราวันนี้มีคนหน้ามียานะครับที่สำหรับใช้โลออนและใช้ไปแล้วใช้แล้วหลอกกินของประเทศเวลาเลยครับมีแต่จำหน่ายที่อารมณ์พยากรณ์จิตเข้าใจนี่อย่างนี้น่าจะส่งไปอยู่วัดเจ้าแถวรุ่นน่ะนครนายกรังสิตอะไรนะหากินได้ช่องพอดีแม่อันนี้ดีดีอย่างเงี้ยดีหาจังหวะช่วงทำมาหากินก็เป็นเรื่องสิ่งที่ชอบรวมๆแล้วเมื่อเทวดาไม่ได้กินเทวดาก็ลื่นเริงบันเทิงผู้คนทันพวกกินนอนพวกเทพสิงขอนก็บรรเลงเพลงเทวดาเทพนาลีก็โปรยดอกไม้สวรรค์บนดาวก็สำคัญก็คือเวลานั้นเนี่ยมันทำให้มนุษย์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราว่าพระพรหมซึ่งเราเคยเคารพบูชาใหญ่แล้ววันนี้พระพรหมยังต้องมาถือฉันวันนี้เรามีพรหมมาถือฉันให้อาตมาแต่บังเอิญเป็นพรหมไทยปีเนี่ยพรหมใช่ไหมต้องคอยส่งสัญญาณเลยแดดส่องทางนี้พรหมหมาแสงแดดไม่เจอพรหมท่านเมื่อยอ่ะพรหมเหนื่อยรวมๆแล้วพระพรหมที่ใหญ่แล้วเราไหว้มาตั้งแต่บรรพบุรุษยังต้องมาถือฉัตรถวายพระพุทธเจ้าพระอินทร์ว่าใหญ่แล้วเราก็ยกมือไหว้มาตั้งแต่วันพระบรุษอดีตการเป็นอาจารย์ศาสดาของเรานี่ยังต้องมาเป็นคนรับใช้ถือบาตรพระพุทธเจ้าพญามารสุรสวดียังมาเปล่งร้องสาธุการยังสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุยังมาอวยชัยให้พรโปรยดอกไม้บนดาลดส่งเสียงสาธุการกันกึกก้องลั่นไปทั้งภาคพื้นจักรวาลแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องยิ่งใหญ่มากคนในยุคนั้นพอเห็นว่าพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าคงลงมาและเทวดาได้บานี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานเกิดภพชาติใดแห่งหนใดในภูมิไหนข้าจะปรารถนาโพธิญาณทุกชาติไปเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์นรกทั้งหลายพอเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าฉับพลันนรสีที่เปล่งออกมาทุกระทมที่เกิดขึ้นเขาว่ากันว่าวันนี้เนี่ยไฟในอเวจีมหานรกเนี่ยดับกระทะทองแดงเย็นสนิทจากที่ร้อนแรงกลายเป็นเย็นสนิทผู้คนสัตว์ที่ตกนรกตกทุกข์ได้ยากต่างผ่อนคลายโปร่งเบาสบายแต่มันก็มีสัตว์นรกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่หือไม่อือไม่ยอมรับก็ยังทุกข์ทรมานอยู่แต่สัตว์นรกผู้ใดที่มองเห็นฉัพพรรณรังสีเห็นพระรูปพระโฉมเห็นเทวดาเห็นมนุษย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าปรารถนาบุญอันใดที่จะทำให้ข้าได้เป็นเทวดาองค์นั้นเป็นมนุษย์ตนนี้เป็นพระราชารูปนั้นเป็นพระศาสดารูปนี้บุญนั้นข้าจะกระทำท่านว่าเอาไว้ในพระคัมภีร์ว่าสัตว์นรกพ้นทุกชั่วขณะแม้แต่ผู้คนที่เป็นโรคร้ายโรคเรื้อนเป็นโรคหูหนวกตาบอดเป็นง่อยพิการพอได้รับสัพพันนรังสีของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนโรคร้ายทั้งหลายก็พันอันตรธานหายไปสิ้นหูจะเคยตึงหนวกบอดก็เคยกลับมาได้ยินชัดเห็นชัดเสียงที่เคยสั่นเครือก็กลายมาเป็นกังวานสดใสรวมความแล้ววันนี้ผู้คนมนุษย์เทวดาตั้งมหาปณิธานแม้เทพเทวดาก็ตั้งอัตปณิธานว่าพระอรหันต์ขีณาสกแต่ละองค์ต่างเหาะลงมาเหาะกันมาจากทิศทั้งสี่เพื่อมาประชุมฟ้องพร้อมรับเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คนก็ร้องแห่ห้องสรรเสริญกราบไหว้เคารพบูชาพระอรหันต์เหล่านั้น
เป็นพุทธสาวกที่องค์อาจสง่างามนักหนาตั้งจิตอธิษฐานว่าภพภูมิต่อไปข้าจะเป็นพุทธสาวกเทวดามนุษย์สัตว์นรกพรหมมารมีจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานมีสัมมาทิฏฐิบังเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนหลวงปู่จึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันมหาสัมมาทิฏฐิเป็นวันที่นรกก็เห็นมนุษย์ก็เห็นสัตว์นรกพวกทุจริตชนที่กะว่าจะเข้ามาเกลื่อนกลนกับชาวบ้านกะว่าเดี๋ยวจะได้ฉกชิงหยิบฉวยล้วงกระเป๋าเนี่ยขโมยเครื่องประดับพอเห็นทุกเพศภัยแห่งสัตว์นรกแต่ละขุมที่เห็นชัดว่านรกขุมนี้ทำกรรมเช่นนี้มนุษย์เอ๋ยอย่าทำกรรมเหมือนข้าพเจ้าเลยทุจริตชนพอได้ฟังได้เห็นอย่างนั้นก็ใจก็ผ่อนคลายจากทุจริตมิจฉาทิฏฐิที่เคยทำสั่งสมมิจฉาอาชีวะที่สั่งสมมากระทำมาก็หายไปสิ้นตั้งจิตอธิษฐานถ้าเรายังขโมยเขาอยู่เดี๋ยวก็ต้องตกนรกกลุ่มนี้เห็นชัดๆดูดิเปรตมือกุดเปรตปากไม่มีเปรตตาบอดเปรตต้องมีหอกที่จากปากออกก้นมีเข็มแหลมๆยาวเท่ากับใหญ่เท่าลำตาลที่มีรูหูซ้ายทะลุหูขวาที่มีลูกตาออกสมองเป็นภาพอย่างนี้เราเลิกดีกว่าเป็นโจรหยิบฉวยรักป้นสะดมขโมยของไม่เอาตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะแสดงตนเป็นพุทธมามกะรวมแล้ววันนี้ไม่มีคนเลวมีแต่คนดีมีแต่คนรุ่งเรืองเจริญมีแต่คนร่ำรวยมีความสุขสมบูรณ์มีอายุยืนมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็เป็นมหากุศลอย่างยิ่งโบราณเขาจึงนิยมว่าวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดโรงเป็นวันที่พวกเราควรจะต้องทำบุญสุนทรทานฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่ออะไรเพราะสัตว์นรกเห็นเราเทวดาก็เห็นเราตอนนี้เราเห็นเทวดาไหมเด่นที่มาช้ากูยังเห็นมันเดินเห็นแต่เมื่อเราเห็นเรารู้เขารู้สิ่งที่เราควรทำคือพูดดีทำดีคิดดีและแบ่งความดีของเราให้เป็นไทยทานเป็นธรรมเป็นเครื่องบรรณาการต่อหมู่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกประเทศไทยทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ทั้งปวงเพื่อทุกคนทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของพุทธบริษัททำหน้าที่ของบุคคลที่พึงเคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ทำปีละปียกรรมด้วยการทำบุญเปรตปีเทวปีเรียกว่าทำดีพูดดีคิดดีเป็นหน้าที่ที่เราพึงกระทำที่จริงวันนี้เนี่ยสมัยเด็กๆเขาจะมีพิธีชิงเป็ดนะสมัยเด็กๆของปู่อยู่โบราณเข้าวัดของเธอของปู่พ่อแม่พาไปทำบุญคนเก่าๆเขาจะเขาเล่นปีโต๊ะเส้นเป็ดวางอยู่ใครที่มีญาติตายเฉพาะคนที่มีญาติแล้วตายแล้วนะเขาก็จะจัดเจเวตเขาเรียกว่าเจเวตเอาไว้เป็นชั้นๆวางเอาไว้วางขนมนมเนยแล้วก็มีพิธีกรรมพราหมณ์ก็มาสาธยายเรียกอัญเชิญเปรตพระก็มาบังสกุลพิธีส่วนกุศลวิธีเขาเรียกว่าเปรตกับผีในวันนี้นะเพื่อพิธีส่วนกุศลเทวดาเขาก็จัดว่าเป็นเปรตจำพวกหนึ่งในอดีตเทวดาพระจักเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ในพระชาดกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้เห็นว่าเปรตมันมี11จำพวก
ทวดาก็จะเป็นพวกหนึ่งที่ทำหน้าที่รับผลบุญจากชาวบ้านได้เหมือนกันแม่เทวดาก็มีสิทธิ์รับบุญจากชาวบ้านได้ก็จะมาเป็นเปรตชนิดหนึ่งเขาจึงมีคำว่าเทวมรีเปรตตะพีแต่ทำดีทำความดีทิ้งให้กับเปรตและเทวดาที่หลวงปู่จำได้และเห็นเรื่องจำได้ก็คือเขาจะมีเด็กพรหมจรรย์ผู้หญิง8คนคอยทำหน้าที่ถือพัดโบกอยู่รอบๆเจ้าเวทที่ทำหน้าที่พิธีชิงเปรตหรือว่าถวายเปรตแต่งชุดเหมือนกับชุดขาวชุดนุ่งขาวห่มขาวเป็นชุดพราหมณ์นุ่งชุมเวทแม้จะเป็นผมยาวก็เก่าผมมวยแล้วก็ใส่เครื่องร้อยเหมือนกับพราหมณ์ก็เรียกว่าสายมงคลเรียกว่าสายศีลเหมือนกับพราหมณ์ถือศีล8แล้วก็ถือพัดถือแส้โบกอยู่รอบๆพิธีชิงเปรตถวายเปรตผู้คนก็จะเอาอาหารข้าวหวานขนมนมเนยที่ได้มาถวายพระเหลือจากถวายพระแล้วจึงจะเอามาให้แล้วก็จึงจะกินแต่พิธีนี้มันหมดไปแล้วผมไม่เห็นแล้วหรือทำแบบไอ้ภาคอื่นเขาจะมีก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นภาคกลางเราก็จะมีพิธีศาสตร์เดือน10วันนี้ก็จะมีขนมที่เห็นก็คืออะไรข้าวต้มมัดกายศาสตร์กล้วยไข่ส้มแล้วก็สมัยก่อนนะที่บินนาบาทนะตอนอยู่กรุงเทพอ่ะข้าวต้มกล้วยไข่กายศาสตร์แล้วก็ส้มไข่เค็มนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะไข่เค็มเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นหรือเดี๋ยวนี้มันไข่เค็มมันแพงก็ไม่รู้ส้มก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะแพงใช่ไหมถ้าเล่นของถูกไปก่อนแล้วกันของแพงอย่ากินเลยนะนั่นแหละเมื่อก่อนนี่เยอะมากไปกินเข่งเลยลูกปู่นี่แหละเป็นคนรวบรวมแล้วก็เอาไปให้กับบ้านเด็กกำพร้าแถวแถวบางนาเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันมีบ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแถวบางนาผมก็รวบรวมเรียกรถบรรทุกมัน2คันรวมใส่เข่งแล้วก็ไปบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปคุกบางขวางกูทำมาจนพอถึงเวลาเนี่ยพวกเด็กๆมันจะคอยตั้งท่าแหมนี่พ่อหลวงปู่ไม่มาซะแล้วปีนี้อะไรประมาณนี้แสดงว่าติดนานไงติดจนรู้เราจะไปทุกปีแต่เราพอเราก็จะรวบรวมมาไปให้เด็กๆก็จะดีใจโอ้ได้กินอาหารพิเศษแต่มีขนมนมเนยเปรี้ยวกระชากก็ได้ฉันข้าวต้มลูกยนกินเข้าไปนึกว่าเกลือมันหกใส่ไม่รู้ชิบหายเค็มอะไรขนาดนั้นเราก็ว่าเราเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วนะแต่กูก็ไม่เลี้ยงง่ายถึงขนาดกินเกลือขนาดนั้นเค็มห่อมันจะอย่างดีเลยมันไม่ใช่ห่อด้วยนั่นนะใบตาลใบมะพร้าวแล้วก็ห่อด้วยใบเตยด้วยนะอู้อย่างดีทำดีแบบเค็มหมาไม่แดกแต่ก็เสียดายก็อุตส่าห์ตะบันมันเข้าไปจนหมดแล้วแหละเพราะว่าจะไปทิ้งก็เสียดายถ้าอุตส่าห์ทำมาให้ฉันรวมสรุปก็นอกจากเป็นวันมหาสัมมาทิฏฐิแล้ววันพระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดโลกทั้ง3ให้มนุษย์เทวดาและสัตว์นรกได้เห็นกันแล้วก็ยังเป็นวันที่ถือว่าเริ่มต้นจีวรกาลเป็นวันเริ่มต้นจีวรกาลวันนี้เขาก็เริ่มต้นทอดกฐินกันแล้ววันนี้ทอดวันไหนวันอาทิตย์ครับผมที่จะถึงนะครับอีกประมาณไม่กี่วันนี่แหละครับโอ้ยมันเร็วขนาดนี้หนึ่งก็นอนนี่แล้วเลยก็เดินไปกลับเดี๋ยวสองวันก็จะได้ทอดกระถิ่นเร็วปีนี้เร็วไปอินเดียเหรอไปอินเดียนี่ต้องดูว่าคดีธรรมกายไปถึงไหนอ่ะ
ต้องให้คดีนำกระจายมันขึ้นสู่การฟ้องก่อนเลยประเด็นนี้อะไรที่พอดีเป็นใหม่ครับผมแต่ท่านนี้ครับผมคดีนำกระจายถ้าฟ้องอะไรก็ไปมันนั่นศาลรับฟ้องคดีแล้วก็ไปภารกิจยังไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จก่อนก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของลูกหลานทุกคนผู้ชมบริษัททุกท่านที่ทำกิจกรรมวันตับปากเทโวโลหันนะหรือตับปากเทวดาสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าตับปากกระร้อยบุญทั้งหลายที่ท่านได้ทำในวันนี้ขอจงสำเร็จต่อหมู่ญาติทั้งหลายที่วายชนล่วงลับไปแล้วเปรตทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายเทวดาทั้งปวงผมทุกท่านและมนุษย์ทุกตนจงมีส่วนในบุญครั้งนี้ของทุกท่านทุกคนด้วยเถิดวันนี้จริงๆแล้วเขาก็เรียกอย่างในวันตักบาตรเทวดาตักบาตรเทวดาถามว่าเพราะอะไรเพราะพระอินทร์เป็นคนถือบาตรนำหน้าพระพุทธเจ้าเขาก็เลยเอานิมิตเนี่ยมาเรียกว่าตักบาตรเทวดาเทวูหรือเทวดาตักบาตรเทวดาที่มาในมาเดินลงมาจากสวรรค์ด้วยบันไดโลหะเดินลงมาจากสวรรค์ด้วยบันไดโลหะเมื่อก่อนเขาก็เรียกอย่างว่าตักบาตรพระร้อยตักบาตรพระร้อยก็คือสมัยก่อนตอนที่หลวงปู่บวชใหม่ๆที่วัดของเตยในกรุงเทพเป็นพระอยู่เป็นร้อยนะพระ120 200องค์อะไรเงี้ยแต่ละวัดที่มีพระเยอะมากเดี๋ยวนี้พระมันน้อยลงเพราะว่าคนที่มาบวชรับพรรษาจริงๆอย่างนี้ก็มีไม่เท่าไหร่ที่เหลือนั่นก็3วัน5วัน7วัน10วันไอ้บวชแบบนี้นะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คุณภาพเรียกว่าบวชไม่ได้คุณภาพเพราะอะไรก็เพราะว่าเราอุปชารับจ้างซึ่งจริงๆแล้วมันถูกวินัยไหมไม่ถูกนะไม่ถูกวินัยเพราะว่าผู้บวชเนี่ยไอ้จะมาบวชสั้นๆ3วัน7วัน10วัน15วันนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะวินัยกำหนดไว้ชัดว่าผู้บวชนี่จะต้องบวชเข้ามาก่อนจะบวชเนี่ยต้องมาถือเขาเรียกว่าดิถียบริวาสิกรรมดิถียบริวาสิกรรมก็คือต้องมาถือบวชเป็นพราหมณ์ก่อนนะจนพระสงฆ์ได้เห็นความพร้อมของเธอทั้งกายวาจาใจมีศรัทธาตั้งมั่นประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมนองครองธรรมอบรมว่าสั่งสอนไม่ง่ายไม่ยากหรือว่าง่ายสอนง่ายเป็นที่ยอมรับของสังฆมณฑลจึงจะยกขึ้นมาเป็นภิกษุคือบวชได้แต่ในนี้มันไม่ใช่อุปชารับจ้างมีตังค์ก็พ่อบวชให้ลูกหน่อยแล้วใส่2ไป 5,000 เสร็จท่องไม่ได้ใช่ไหมท่องไม่ได้อาฟังว่าตามนโยมเอสาโรมานัตถาตันตาเอสาหังพันเตสุจิระอาวาตาจบท่องไม่ได้เลยบวชยังไม่ทันจะคืนหม้อส่งวัดเลยห้ามศึกมาแล้วอะไรประมาณนี้ปัจจุบันไงมันก็เลยไม่ได้คุณธรรมที่เกิดจากคนที่เข้ามาบวชสังคมศาสนามันก็เสื่อมลงเพราะว่าอุปชาที่ทำหน้าที่บวชกลายเป็นผู้ทำเขามียอดนะมีการคุยกันเลยนะอุปชาปีนี้บวชได้เท่าไหร่อุปชาชั้นเอกอุปชาชั้นโทอุปชาชั้นตรีนะถ้ายอดมากๆไม่ได้เป็นอุปชาชั้นเอกนะก็เลยต้องทำยอดรับจ้างกันไปเรื่อยๆรับจ้างกันไปเรื่อยๆมันดีไหมมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะถามว่าบวชเข้ามาก็ดีนี่ที่อยู่กี่วันล่ะแล้วอยู่แล้วมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันยังเรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยห้องน้ำมยังไม่ครบสามจบเลยมันไปซะแล้วอีกทีพิโสภาหุ่นก็ยังไม่เสร็จเลยจำไม่ได้เลยมันก็เลิกมันก็สึกซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังวิธีการบวชที่สมควรที่จะเป็นไปเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของพระธรรมวินัยก็คือการบวชไม่ใช่ตามประเพณีไม่ใช่บวชตามประเพณีแต่มันคือการบวชด้วยความปรารถนาที่จะเรียนรู้ศึกษาเราก็ไม่เน้นเรื่องนี้พอคือวัดแต่ละวัดอุปชาก็กลัวว่าเดี๋ยววัดจะล้างไงวัดจะล้างหรือไม่ก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้บวชพระก็เลยเอามาเข้ามา3วัน7วันเนี่ยมันได้บวชนะเสร็จแล้วเข้ามาเนี่ยวันนี้ก็ดูหนังสือพิมพ์มานั่งพิยาจับได้
4-5 คน5องค์อยู่วัดแถวสระบุรีอยากได้ขันธ์ทั้งข้าวเผาบวชใหม่ไอ้ที่ต่อยสมภารปาดเจอไปนั่นก็บวชใหม่เหมือนกันนะบวชพรรษานี้เหมือนกันคือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นก่อนบวชเมื่อวานนี้หลวงปู่บอกสั่งสอนสมภารสั่งพระมณฑลด้วยว่าจะรับคนเข้ามาบวชต้องตรวจสอบให้ดีอย่าไปซีซัวอย่าเห็นว่าใครมาสมัครพ่อเอาแต่ต้องสอบคูณหลังสอบประวัติสอบพฤติกรรมดูว่าเหมาะควรต่อการที่จะเอาเข้ามาบวชโรคคนดีกว่าโรคยาแต่ถ้าโรคคนก็บาโรคยาดีกว่าโรคยาดีกว่าเออยามันยังให้งัวให้ควายกินบ้างไอ้คนบ้านี่มันมาแล้วเดี๋ยวมันอันตรายเดี๋ยวมันมาทำลายเรายุ่งใหญ่ให้ระวังให้ดีจะรับใครเข้ามานี่เขาเริ่มสมัครบวชกันหรือยังครับเขาจะมีบวชถวายพระราชกุศลนะครบรอบ88ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้มาสมัครบวชแล้วก็วิธีการก็คือเข้าวัดซะก่อนสัก7วัน10วันเข้ามาอบรมแต่มาฝึกตนจนเป็นที่ยอมรับของสังฆมณฑลรองก่อนแต่คัดก่อนแล้วก็พอบวชแล้วพอคัดได้แล้วก็จึงจะได้บวชแล้วก็จะต้องอบรมอยู่ในตารางในขั้นตอนมีหลักปฏิบัติชัดเจนแต่เสียบวชจะกำหนดเขากี่วันนะคือเรื่องรับสมัครวันสุดท้ายถึงวันที่15พฤศจิกายนครับหลวงปู่หลังจากนั้นก็คงปฏิบัติอยู่ถึงก่อนที่จะบวชนะครับถึงวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็วันที่29นะครับก็จะเป็นวันที่บรรพชาสมบทนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่5ธันวาคมแล้วก็วันไปจนถึงนะครับไปจนถึงวันไปถึงวันอาทิตย์ที่3มกราคมเป็นวันปฏิโมกข์วาสแล้วก็วิธีลาสิกขาครับสมัยบวชยาวครับผมตามผมคือเดือนกว่าครับผมจะก็มีโอกาสให้พี่น้องที่จะบวชได้สมัครได้ทำกลุ่มเพื่อไปบัตรธรรมที่หอหอปู่ครับเจ้าเขาก็นี่ก็ผู้ว่าจังหวัดนครปฐมก็แจ้งมาว่าโครงการปั่นเพื่อพ่อเขาจัดเต้นไว้ให้เรา2เต้นเตรียมไปทำอาหารเลี้ยงคราวที่แล้วปั่นเพื่อแม่เราก็ขอให้เราเต้นเดียวไม่ใช่เราก็ไม่คิดว่าเราจะใจปั้มเลี้ยงเขาทั้งวันนะคนก็มากินเราเต้นเดียวจริงๆเหมือนกันเพราะเต้นอื่นมันไม่มีไงมันไม่มีกินเนี่ยเขาตอนปั่นเพื่อแม่เนี่ยเขากำหนดเลี้ยงตอน5 โมงเย็น6 โมงเย็นของเรามีไปเลี้ยงตั้งแต่เที่ยงคนมาก่อนนี่ตอนเที่ยงไม่รู้จะไปกินอะไรก็มาลุมอยู่แต่เต้นเราเนี่ยอีวันบอกหมดเนื้อหมดตัวดีถ้าผัวไม่ไปเอาของก่อนคงหมดไปด้วยแหละโดนจับกินไปเลยขายดีเที่ยวนี้ก็เลยให้2เต็นคงจะต้องไปตั้งแต่เช้าเขาต้องมาลงทะเบียนมาอะไรเพราะว่าปั่นเพื่อพ่อคงจะคนเยอะก็ส่วนหนึ่งก็คงจะต้องแบ่งนะเดี๋ยวต้องไปคุยกันเอาเองพวกไม่กลัวว่าใครจะอยู่ที่นี่เพื่อทำอาหารเลี้ยงช่วงสั้นๆอ่ะเขาเลี้ยงกันวันไหนอ่ะเขาปั่นกันวันไหนก็อยู่เราก็มาวันที่9ที่10ที่10มาจัดเตรียมของแล้ว11ก็เอาของไปเรียนแล้วก็กลับไปปฏิบัติธรรมต่อก็ได้ไม่ยากแบ่งกันดูว่าคือเราทำดีเพื่อพ่อถวายพ่อหลวงก็ทำปีหนึ่งมีครั้งเดียวไม่ได้มากมายอะไรทำได้ก็ทำหลวงปู่ก็ให้เขาสั่งของเตรียมของเอาไว้
ใครจะร่วมก็เจอได้อาหารไก่ขาหมูไข่ไก่หมาอะไรมาร่วมกันหมาเนี่ยหมูหมาข้าวไก่อะไรก็เอามาร่วมทำอาหารเลี้ยงทั้งสามอย่างสี่อย่างและขนมด้วยกินสิ้นเดือนคราวที่แล้วไก่เท่าไหร่ร้อยกว่าโลแล้วก็ยังมีพะโล้อีกไข่พะโล้อีกเยอะทำพันแดงทำไข่พะโล้เตรียมทอดไข่ทำอะไรกันสามอย่างแล้วก็มีข้าวต้มมั้งมูลนิธิเขามีทำมีขนมคุกกี้อะไรไปอีกกี่พันอันหมดเกลี้ยงไปเหลือน้ำน้ำเช้าคุณจะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ฝ่ายบัญชีเขามาแจ้งบอกบริษัทคุณเจวีจะเจ๊งแล้วจ้าจะเจ๊งแล้วจ้าไม่ใช่ขายไม่ดีเป็นหนี้ตั้งเท่าไหร่30-40 ล้านเนี่ยเดี๋ยวที่เป็นหนี้ก็เพราะว่าพุทธเวทเขาจ่ายแทนวัดจ่ายแทนวัดเพราะว่าวัดค่าอะไรต่างๆทั้งหลายนี่วัดค่าแรงคนงานพุทธเวทเขาจ่ายให้แล้วหลวงปู่ก็เอาไปใช้สำหรับเป็นทุนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชาวบ้านแล้วไปจ่ายค่ารถให้โคค่ารถบรรทุกค่าอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องมาวนเดี๋ยวพวกมึงก็กลับไปซื้ออย่างที่ควันพลอยก็บีบใส่ตากันเล่นเอาไปล้างหน้าล้างตาสระผมอะไรก็เอาไปทำครับปกติเวลาแปรงฟันวันละกี่รอบเออแปรงทั้งวันเลยหยดเที่ยวแปรงถูเล็บถูอะไรก็ไปเรื่อยขัดอะไรไปเอามาขัดหม้อขัดไหนก็ช่วยกันใช้หน่อยแล้วกันก็จะได้มีรายได้แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังว่าแม้เราจะมีสินค้าผลิตขายแต่เราก็มีภาระที่จะต้องจ่ายกับศาสนากับสังคมโดยเฉพาะเรื่องคดีความเรื่องที่จะต้องให้ทนายทำเรื่องฟ้องเรื่องธรรมกายเรื่องนู้นนี่นั่นอะไรที่คนเข้ามาร้องเราก็ต้องจ่ายตังค์ไปยิ่งฟ้องแพ่งเนี่ยมันร้อยละ2 บาทฟ้องแพ่งเนี่ยเราร้อยละ2 บาทแล้วแต่ละรายมันไม่ใช่จ่ายมันไม่ใช่ร้อยเดียวมันหลายตังค์ก็ต้องจ่ายหลายร้อยหลายพันแล้วบางรายก็เป็นแสนก็ไม่เป็นไรเราช่วยกันได้ก็ช่วยผู้ขอขออนุญาตวันที่คุณครูมาร้องเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนรูปบ้านนะครับปรากฏว่าเจ้าวาดหลังจากที่มาท่านมรณภาพไปรับพระหลวงปู่โรมันแย่ก็เลยบอกหลวงปู่อ้าวเหรอครับผมก็เลยไม่ต้องประท้วงหลวงปู่ทำไมไม่ตายดีเลยเรียนบอกให้ท่านมรณภาพวันเมื่อวันก่อนกับหลวงปู่นั่นเลยวันนี้ก็ยังได้แล้วเรื่องเดียวไม่งั้นเดี๋ยวอย่างนี้ครูก็ต้องปวดศาลทุกวันเพราะว่าร้องแล้วนี่ทำไมไม่มีใครมาร้องวัดธรรมกายของวัดแม่มาร้องแล้วตายร้องแล้วตายจนคนหน้าร้องหมดนะรวมสรุปก็คือไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลหลวงปู่ไม่ทำให้พวกเราเป็นภาระกังวลเล่าให้ฟังสถานการณ์เป็นยังไงวัดก็ยังอยู่ได้ยังอยู่สุขสบายพุทธอิสระก็ยังยิ้มได้ยังมีกิจกรรมทำตลอดเวลาวันนี้เขียนลงเฟซบุ๊กเรื่องมหาสติปัฏฐานอ่านให้ฟังหน่อยมหาสติปัฏฐานว่าด้วยเรื่องสัมปชัญญะบัพรับปากไว้แล้วว่าจะพยายามเขียนให้เสร็จทันก่อนวันที่เดี๋ยวมันเกิดเพื่อจะไปพิมพ์เป็นตำราเป็นเล่มเดี๋ยวให้เขาอ่านให้ฟังอ่านจะหมายจะฟังแล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยก็ได้นำบทสอนของหลวงปู่นะครับที่เมตตาได้เขียนมหาสติปัฏฐานคือการเรียนรู้ตัวเองเท่ากับการเรียนรู้โลกทั้ง4นะครับซึ่งพึ่งปริญญามาเมื่อช่วงกว่าที่แล้วเองนะครับเขียนเมื่อวันที่28 ตุลาคม 2558มีบทความว่าดังนี้ครับดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุย่อมทำความรู้สึกในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้าในการเหยียดออกในการทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระและในการถ่ายปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นภายในกายทั้งภายในและภายนอกภิกษุย่อมมีสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้มีอยู่ก็เพียงสักว่าเพื่อทางความรู้เท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิคือความเชื่อมิอาจอาศัยอยู่ได้ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกจิตวางอุเบกขาในกายทั้งภายในและภายนอกเสียอธิบายความว่าเมื่อครั้งที่แล้วได้อาราธนาวิธีฝึกสติสร้างสติความระลึกได้ในอิริยาบถปรับมาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาวันนี้จะขออาราธนาวิธีฝึกสัมปชัญญะความรู้ตัวให้แก่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาต่อไปคำว่าภิกษุทั้งหลายหมายถึงพุทธบริษัททั้ง4กล่าวคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะก้าวไปข้างหน้าในการก้าวถอยมาข้างหลังภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะก้าวเท้าข้างซ้ายหรือก้าวเท้าข้างขวาภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะเหลียวหลังมองไปทางซ้ายหรือเหลียวมองไปทางขวาภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะก้มหน้าเหนื่อยหน้าภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะงอตัวเหยียดตัวภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะเหยียดแขนออกงอแขนเข้าภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะยกแขนลดแขนภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่กางมือกางมือภิกษุย่อมทำความระลึกตัวย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่เหยียดนิ้วงอนิ้วภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่ลืมตาหลับตาหรือกระพริบตาภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่มีน้ำลายในกระพุ้งปากและกลืนน้ำลายในกระพุ้งปากลงคอภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่นำเอาอาหารเข้าปากภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่เคี้ยวอาหารและกลืนอาหารภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่ลิ้นรับรู้ถึงรสอาหารภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่ดื่มน้ำภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่กำลังนุ่งห่มหลับนอนภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่หูได้รับเสียงภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่จมูกได้รับกลิ่นภิกษุย่อมทำความระลึกตัวย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่กายได้รับกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งภิกษุย่อมทำความระลึกได้รู้ตัวในขณะที่กายนี้กำลังเคลื่อนไหวพิจารณาเช่นนี้ทั้งภายในและภายนอกย่อมระลึกรู้ได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ามีเอาไว้เพียงเพื่อการเจริญสติสัมปชัญญะหรือความระลึกรู้เท่านั้นย่อมละได้ซึ่งตัณหาความทะยานอยากย่อมละได้ซึ่งทิฏฐิความเห็นหรือความเชื่อที่ผิดย่อมละได้ซึ่งอุปาทานคือความยึดถือในชาติภพการพิจารณาแรกๆอาจจะฝึกระลึกได้รู้ตัวเฉพาะเป็นท่าเป็นเวลาหลังจากระลึกได้รู้ตัวตั้งมั่นดีแล้วควรทำให้กลาย
ควรทำให้กลายเป็นชีวิตประจำวันทุกขณะทุกลมหายใจจบการพิจารณาสัมปชัญญะบัพพุทธิสระฟังเข้าใจไหมการทำสัมปชัญญะบัพจะแตกต่างกับอริยบทบัพอริยบทบัพคือการกำหนดสติระลึกรู้คือระลึกได้ในขณะที่ยืนในขณะที่เดินในขณะที่นั่งและในขณะที่นอนแต่ว่าสัมปชัญญะบัพเรียกว่าเป็นอริยบทย่อยก็คือยกแขนลดแขนยกขาลดขาแม้กระพริบตาเกิดน้ำลายความระลึกรู้อย่างนี้แหละเป็นวิธีทางในการสร้างปัญญาระลึกได้หมายถึงสติรู้ตัวหมายถึงสัมปชัญญะทำให้สติและสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่ในกายตนตลอดเวลาอยู่เนืองๆมันก็จะทำให้ชีวิตเรารุ่งเรืองเจริญปัญหาของเราเวลานี้ก็คือว่าเราแทบจะไม่รู้จักคำว่าสติไม่รู้จักคำว่าสัมปชัญญะหรือความระลึกได้หรือคำว่าความรู้ตัวนักสักเท่าไหร่เลยเราก็พิจารณากันอยู่ทุกวันแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งก็พิจารณากี่ครั้งอย่างนี้เป็นต้นเรากลืนน้ำลายกันอยู่ทุกครั้งแต่เราก็ไม่รับรู้เลยว่าน้ำลายที่กลืนนั้นมันไปกระทบอะไรบ้างจนกระทั่งถึงลงไปในหลอดอาหารเราเคี้ยวอาหารกันอยู่ทุกครั้งแต่เราลืมไปเหมือนกันว่าเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เคี้ยวนั้นใช้แรงเหมาะสมไหมใช้กำลังที่บดเคี้ยวเนี่ยเหมาะสมไหมบางคนเป็นโรคปวดกรามที่เป็นโรคปวดฟันเป็นโรคในช่องปากเพราะบางทีบางครั้งการขบเคี้ยวของเราไม่มีสติไม่ระลึกได้ไม่รู้ตัวดีไม่ดีก็กัดลิ้นกัดกระพุ้งแก้มตัวเองกัดลิ้นที่ปากตัวเองเรากลืนอาหารกันอยู่ทุกครั้งแต่เราแยกไม่ได้ว่าปลายลิ้นรับรสอะไรโคนลิ้นรับรสอะไรเราแยกไม่ได้เราสัมผัสได้รอบๆกายตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เลยว่าหนาวมีเหตุปัจจัยอะไรจึงทำให้เรารู้สึกหนาวร้อนมีเหตุปัจจัยอะไรเย็นมีเหตุปัจจัยอะไรนุ่มอ่อนแข็งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเดินกันอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าขาข้างไหนเราก้าวไปข้างหน้าก่อนเรื่องพวกนี้มันฝึกแรกๆก็อาจจะตั้งเวลาแล้วก็ฝึกเป็นท่าๆไปทองประภูมิครั้งนี้ต้องทำเรื่องพวกนี้ให้ละเอียดเข้าไปกี่วัน5วันก็น้อยไปมั้งผู้หญิงเป็นอุบาสกอุบาสิกาวันที่8ถึงวันที่19ครับประภูมิแล้วพักโอ้ถ้าเราวันนี้